สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปดูโคกหนองนาของเตือนใจเป็นวันที่2แล้วนะคะวันที่2ก็จะมีการขุดสระต่อจากวันแรกค่ะดินเราก็จะเอาไปขุดที่ไว้เป็นที่สร้างบ้านนะคะเราจะพาไปดูเลยค่ะว่าทำถึงตอนไหนแล้วนะคะอันนี้คือเตือนใจประเสริฐนะคะอันนี้คือซุปชัยรัตน์ค่ะอันนี้คือแม่ซุปชัยรัตน์นะคะก็จะมานั่งดูบ่อค่ะว่าเขาขุดไปถึงไหนแล้วเขาทำยังไงให้มั่งก็จะมาดูกันแบบนี้นะคะ CEO มาดูงานค่ะน้ำที่เห็นนี่นะคะเป็นน้ำตาน้ำที่ออกมาจากพื้นดินข้างล่างนะคะเราไม่ได้หาน้ำมาใส่หรือเราไม่ได้สูบน้ำจากที่ไหนมาใส่นะคะอันนี้เป็นน้ำที่ผุดออกมาจากธรรมชาติค่ะแล้วแม่โคก็จะจกดิน อยู่อย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่รถเพื่อที่จะเอาไปถมที่ที่เราจะสร้างบ้านกันนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่คิดว่าอยากจะไปทำโคกหนองนาโมเดลก็เอาไว้เป็นตัวอย่างได้นะคะต่อไปให้ภาพบรรยายนะคะค่ะต่อไปเราก็จะพามาดูนะคะอันนี้เป็นใบคิวงานที่ว่าเขาเขียนมาให้เราได้กี่รถแล้วนะคะเราก็จะแจกบัตรคิวนี้ไปนะคะถ้าให้นับก็นับไม่ไหวนะคะเพราะว่ามันเยอะเราต้องแจกเป็นบัตรคิวแบบนี้ไปนะคะว่าได้คิดได้ถุงไปกี่คันรถแล้วเราก็จะนับตามใบสีฟ้าๆนี้นะคะอันนี้เราจะพาเดินดูนะคะอันนี้คือรถบดที่เขาจะมาบดที่ดินแบบเรียบนะคะอันนี้คือมุมกว้างๆค่ะนะคะข้างในเข้าไปก็จะเป็นหมู่บ้านนะคะซึ่งก็อยู่ห่างไกลกันไม่มากนะคะเหมาะมากค่ะที่จะทำเป็นโคกหนองนาบรรยากาศก็ดีๆวิวก็สวยๆนะคะพอถมที่แล้วก็ใช้รถบดเกียร์ดินให้มันเรียบแล้วก็สวยงามตามท้องเรื่องค่ะเหมาะมากนะคะที่จะทำโคกหนองนาโมเดลพื้นที่มันเยอะนะคะคาดว่าจะปลูกผักก็ได้เลี้ยงสัตว์ก็ได้นะคะเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลาเลี้ยงกบอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะคะวิวสวยงามมากค่ะแล้วที่ก็เหมาะมากที่จะทำนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีที่5ไร่6ไร่7ไร่8ไร่10ไร่อะไรนี้ก็สามารถทำเลยทำได้เลยนะคะดินเวลาที่เราจะสร้างบ้านเราก็ต้องถมไว้ประมาณ4ปี5ปีก่อนนะคะเพื่อที่ให้ดินมันแน่นบ้านเราจะได้ไม่ทรุดตัวนะคะอันนี้คือวันที่2ที่ทำเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะพามาดูบ่อน้ำที่ทำเสร็จแล้วนะคะว่ามันจะสวยงามขนาดไหนเรามาดูกันได้เลยค่ะที่เห็นอยู่ในบ่อนั้นคือน้ำจริงๆนะคะน้ำที่มันผุดขึ้นมาจากใต้ดินค่ะเยอะมากเลยนะคะอันนี้คือขนาดหน้าแล้งนะคะยังเยอะขนาดนี้ก็จะใส่ท่อน้ำเพื่อที่ให้น้ำหน้าฝนมันลงมาจากท้องนานะคะให้เข้ามาในบ่อนะคะเพื่อเติมน้ำให้เต็มบ่อเพื่อที่ทำการเกษตรเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงกบประมาณนี้นะคะก็จะทำเป็นท่อระบายน้ำให้เข้ามาค่ะเพื่อเก็บกักน้ำเอาไว้ใช้ตอนหน้าแล้งนะคะ
เห็นไหมคะสวยงามไหมคะรู้ได้ไงรอน้ำเนี่ยมีรอยน้ำลงมาตลอดถ้ามีโอกาสทางเราก็อยากทำเหมือนกันนะคะวิวสวยงามมากเลยค่ะวิวสวยๆงามๆนะคะพื้นที่กว้างขวางเหมือนกันนะคะเหมาะมากค่ะเป็นที่ที่อยู่ติดถนนเลยนะคะเดินทางสะดวกมีไฟฟ้ามีน้ำใช้แบบนี้ก็โอเคแล้วค่ะเหมาะแล้วค่ะที่จะทำโคกหนองนาโมเดลกันนะคะแล้วก็ค่อยปรับปรุงไปทีละอย่าง2 อย่างนะคะอันนี้คือเราก็จะเริ่มต้นจากการสร้างสระน้ำแล้วก็ถมที่นะคะอันนี้คือเป็นการริเริ่มขั้นที่1แล้วค่ะถ้ามีอะไรอัปเดตนะคะเราก็จะอัปเดตให้ดูต่อๆไปนะคะว่าโคกหนองนาของเตือนใจไปถึงไหนแล้วเพื่อนๆหรือพี่ๆน้องๆคนไหนที่จะเอาไปเป็นตัวอย่างก็ได้นะคะโคกหนองนาของเราค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะถ้ามีอะไรอัปเดตเราจะอัปเดตให้ดูต่อไปค่ะ